ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแอนิเมชันตัวต่อไปนะครับก็คือแอนิเมชันแบบ 2V นั่นเองนะครับก็เกรด New นะครับเลือกแฟล์ Action Script 3.0 สำหรับแอนิเมชันแบบ 2V นั้นก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับแบ่งย่อยไปอีก3รูปแบบนะครับก็คือแอนิเมชันแบบ Motion 2V นะครับแบบ Shape 2V แล้วก็ Classic 2V นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแต่ละตัวว่าแต่ละตัวนั้นมันเป็นแอนิเมชันมีลักษณะแต่ละตัวนั้นมีลักษณะแอนิเมชันแบบไหนนะครับอย่างไรครับเรามาดูแอนิเมชันตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนนะครับผมก็เลือกเครื่องมือนะครับเป็น Overtool นะครับกำหนดสีนะครับกำหนดสีเส้นแล้วก็กำหนดขนาดของเส้นนะครับก็ผมก็มาวาดรูปไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้ครับหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกวัตถุไว้นะครับก่อนที่เราจะใช้คำสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเลือกวัตถุก่อนเลยครับเมื่อเลือกวัตถุเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่เมนู insert นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง classic tween ครับคลิกเลือกพอเราเลือกใช้คำสั่ง classic tween เราก็จะเห็นว่าวัตถุของเราเนี่ยนะครับมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับมาข้อวัตถุเราไว้นะครับในตอนนี้มีการเลือกใช้แอนิเมชันเรียบร้อยแล้วแต่ตรงที่บริเวณไทม์ไลน์นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็วิธีการนะครับเราก็สมมติว่าในที่นี้นะครับผมต้องการให้รูปวงกลมรูปนี้นะครับเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะครับผมก็มาเลือกวัตถุเลือกวัตถุนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกเฟรมนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกเป็นเฟรมที่25นะครับแล้วผมก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมโดยการกดปุ่ม F6 นะครับกดปุ่ม F6 ครับตอนนี้เส้น playhead ก็จะมาอยู่ที่เป็นที่15ก็จะสังเกตดูครับแอนิเมชันแบบ classic tween นั้นก็จะมีลักษณะของมีเส้นที่มีหัวลูกศร นะครับแล้วก็สีของภายในเฟรมก็จะเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงตอนนี้เฟรมที่1 นะครับวัตถุของเราอยู่ตำแหน่งนี้ดังนั้นพอเฟรมที่25นะครับผมก็จะขยับวัตถุให้มาไว้ทางด้านขวามือนะครับแบบนี้นะครับด้านขวามือเสร็จแล้วลองกด Enter ดูอีกครั้งครับเห็นไหมครับก็นี่ก็คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนซึ่งค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าเฟรม by เฟรมนะครับก็เหมาะกับงานบางงานบางอย่างนะครับเฟรม by เฟรมก็อาจจะเหมาะกับงานบางอย่างคลาสสิกทวีนก็อาจจะเหมาะกับงานอีกแบบนึงนะครับอันนี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันต่อเนื่องไปหลังจากที่เราทำเดินทางจากซ้ายมาขวานะครับเราก็ทำให้ลูกบอล นั้นกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมก็มาคลิกเฟรมที่50นะครับแล้วกด F6 ก็ผมก็ใช้วิธีว่าลากรูปวงกลมรูปนี้ไปไว้ด้านซ้ายมือก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยสมมติผมลากไปเนี่ยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปตรงนะครับจุดเดิมที่มันเคยอยู่หรือเปล่านะครับแล้วผมลากไปเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ตรงวิธีการที่จะให้ตรงก็เหมือนที่ผมเคยแนะนำไปครับก็คือคลิกขวาที่เฟรมที่1นะครับหรือนักเรียนจะใช้คำสั่ง edit อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมสะดวกก็คลิกขวา copy frame นะครับแล้วก็มาวางไว้ที่เฟรมสุดท้ายเฟรมที่50แล้วก็เพนลงไปครับตอนนี้ตรงแน่นอนเลยครับก็ลองกด enter ดูครับในแอนิเมชันด้วยความรวดเร็วนะครับสร้างด้วยความรวดเร็วเลยง่ายๆก็ลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูครับเทสมูฟวี่นะครับรูปวงกลมของเราก็วิ่งไปวิ่งกลับนะครับแบบนี้อันนี้คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างเช่นในกรณีนี้ครับผมไม่ต้องการให้มันแค่ไปแล้วกลับผมต้องการให้มันเอาวิ่งจากซ้ายไปชนด้านบนนะครับแล้วก็ชนด้านขวาชนด้านล่างแล้วกลับมาที่เดิมก็ง่ายๆครับวิธีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปสร้างงานใหม่หรืออะไรทั้งสิ้นครับเราก็มาคลิกนะครับจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นเฟรมที่25ผมคลิกปุ๊บผมก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งครับเอาไปไว้ด้านบนตรงนี้เฟรมที่50นะครับผมก็เปลี่ยนตำแหน่งเอามาไว้ด้านตรงนี้ง่ายๆครับแล้วก็บวกไปอีก25เฟรมผมคลิกเฟรมที่75นะครับแล้วกดปุ่ม F6 1ครั้งนะครับผมก็ขยับวัตถุไปไว้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็พอเฟรมที่100นะครับเฟรมที่100ผมก็ใช้วิธี
คลิกขวา copy frame ที่1ไว้นะครับแล้วก็เอาไปวางที่เฟรมที่100เลยครับคลิกขวาเฟรมที่100วางเลยอัปเกิดแอนิเมชันให้เราอัตโนมัติครับก็กลับมาอยู่ที่เฟรมที่1ก็ลอง enter ดูหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลอง control enter ดูครับครับนี่ก็คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนนะครับ